ในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้ที่ภาคเหนือก็มีการทำอาหารตามวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิมค่ะนักข่าวพลเมืองจะพาไปติดตามการทำข้าวควบและข้าวแคบที่จังหวัดลำพูนค่ะช่วงปีใหม่เมืองหรือช่วงสงกรานต์หลายบ้านทั้งภาคเหนือก็จะมีอาหารว่างไว้คอยต้อนรับแขกวันนี้ผมมาที่หมู่บ้านตะเคียนผมอำเภอต้งหัวจ้างจังหวัดลำพูนที่หันชาวบ้านกำลังทำก็คือข้าวควบและข้าวแคบตีนิยมกินในช่วงเทศกาลปีใหม่เมืองครับแรกคือแช่ครับแช่ข้าวหนึ่งข้าวแล้วก็มันสุกมันอ่อนๆ นิ่มๆแล้วก็เอามาโม่จ้ะเอามาโม่จ้ะเอามาโม่เอาใส่โม่แล้วก็วิธีทำวิธีทำของมันเจ้าเขาอันนี้ข้าวโคบอันนี้ข้าวควบข้าวควบข้าวโคบข้าวควบข้าวควบและข้าวแคบเป็นอาหารว่างชนิดหนึ่งวิธีทำนั้นเป็นการนำเอาแป้งมาทำให้เป็นแผ่นวงกลมแล้วเอาไปตากแดดให้แห้งทำให้สุกโดยปิ้งหรือทอดการทำข้าวควบและข้าวแคบนิยมทำในช่วงมีนาหรือเมษาเพราะในช่วงนี้มีแสงแดดที่ร้อนจัดเพียงพอที่จะตากข้าวควบและข้าวแคบให้แห้งได้ภายในวันเดียวถ้าความถ้าย่างนี่คือมันจะกินได้อันนี้ยังอันนี้ยังหน่อยยังหน่อยนี่นะเกือบละนี่ถ้าสมมติว่ามันยาวอีมันจะปิ้นขึ้นมาพุ๊บอีเลยค่ะครับนี่ก็ได้หันละเป็นทำข้าวแคบกับข้าวโคบอันนี้แม่จะไปตากแดดเนาะไปตากแดดอยู่อ๋อตากแดดไหนพวกอะปลาละไผ่เป็นคนปลาไปไปคนเดียวเหรออ่าแม่ไปเนาะอ๋อแม่เอาไปตากเลยนี่คือข้าวแคบใส่งาด้วยเนาะแต่งาตัวนี้เขาแค่อันนี้เป็นห้องว่างงาดำนะอันนี้เป็นงาดำขนมทั้งสองถือเป็นขนมพื้นบ้านล้านนาที่นิยมกินกันตึงภาคเหนือเลยครับใครที่ชอบกินหวานต้องกินข้าวควบส่วนใครที่ชอบความจืดน้อยๆเค็มหน่อยๆก็ต้องกินข้าวแคบเลยรับประกันความอร่อยของขนมพื้นบ้านล้านนาเฮาจนกินได้ทั้งวันเลยครับนักข่าวพลเมืองดุสิตคำวงปินรายงานช่วงนี้ติด